สวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นซื้อของจากร้าน20บาทนะคะไม่รู้จะชื่อว่าร้านอะไรก็ส่วนใหญ่ร้านนี้จะขายของ20บาทนะแต่ก็มีของอย่างอื่นที่ขายแพงกว่านี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ร้านนี้จะของส่วนใหญ่จะ20บาทส่วนน้อยจะ25หรือไม่ถ้าเกิดเขาก็เอาอย่างอื่นมาขายด้วยก็จะแพงกว่านั้นนะคะก็มาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรบ้างส่วนใหญ่โบก็เน้นที่ซื้อ20บาทนะคะเพราะว่ากับ10บาทประมาณนี้แต่ว่าแพงกว่านั้นก็แล้วแต่โอกาสว่าตัวเองได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ชิ้นแรกนะคะอันนี้10บาทอันนี้เป็นดินสอเปลี่ยนไส้นะคะได้5แท่งทุกแท่งละ2บาทโบก็เลยซื้อมานะคะ2แพ็คเพราะมันถูกดีแต่ว่าพอลงเปิดแล้วไอ้ตัวหัวตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าสูงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะใช้ดีมันก็คุณภาพพอใช้แต่ว่าถ้าเกิดไปเขียนเยอะๆมันก็คงไม่ไหวอ่ะเพราะคุณภาพไม่ดีเท่ากับแท่งละ3บาทอย่างเงี้ยนะคะที่ซื้อเปลี่ยนไส้เพราะว่าโบขี้เกียจเราอ่ะเพราะว่าทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนมันทู่แล้วก็โอกาสเรามันน้อยก็เลยลองซื้อแบบเปลี่ยนไส้มาดูแล้วก็10บาทได้ตั้ง5ดาบก็เลยซื้อมา2แพ็คเอาไว้ใช้ชิ้นถัดมานี้นะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ราคา20บาทก็จากที่โบลองใช้แล้วนะมันก็กิ๊กก๊อกอ่ะไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมเนี่ยเปิดกับปิดขย่ามันก็ไม่ขึ้นสูงอย่างเงี้ยลองจับดูเพื่อวัดอุณหภูมิตัวเองอย่างนี้นะคะมันก็ไฟดูดเราอยู่นะหรือมันวัดได้จริงก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นว่าถูกดีเผื่อแบบว่ามันใช้ได้จริงเงี้ยนะคะก็เลยลองซื้อมาแต่ตอนนี้คือโบใส่รองเท้าในบ้านนะคะมันก็เลยไม่ดูดแต่ว่าโบเคยมีครั้งหนึ่งโบซื้อมาแรกๆก็เลยเอามาแบบว่ามากดเล่นจับแบบนี้นะคะเอามือจับแบบนี้แล้วทีนี้ตัวเองไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วแบบเท้าเราเจอพื้นอ่ะมันเป็นไฟดูดดูดตรงเนี้ยจริงๆนะคะเพราะว่ามันใช้ฐานเนี่ยไฟมันเป็นดูดดูดก็มาโชว์ให้ดูแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ได้จริงไหมอ่ะเพราะว่าอุณหภูมิเราปกติคนเราก็อยู่ที่37อาจจะใช้ได้จริงมั้งอยู่ที่34แล้วมันก็ร้องได้ด้วยก็แปลกดี20บาทเองเพื่อใครสนใจซื้อมาใช้ก็ลองไปดูนะคะร้านนี้10บาทจริงๆที่เห็นเล็บเป็นแบบนี้พอดีว่าทำเราไปทำงานบ้านเล็บมันก็เลยเละเลยนะคะมันไม่สวยเหมือนทุกทีแล้วพอดีมันแห้งช้าก็มันก็เลยไม่ค่อยสวยแต่ว่าตอนทำแรกๆอะสวยนะคะแล้วชิ้นถัดมาก็คืออันนี้ดินสอแบบเรานะคะก็พอดีที่ซื้อเซตเนี้ยซื้อมาเล่นๆค่ะเพราะว่ามันน่ารักมันมีรูปดอกกุหลาบรูปหัวใจแล้วก็แหวนนะคะก็แปลกดีน่ารักดี20บาทได้ดินสอ6แท่งหรือเปล่าโอ้ได้ดินสอ3แท่งแล้วก็สะยางลบ3ก้อนนะก็มีดอกกุหลาบแปลกดีกุหลาบน่ารักดีค่ะมีสีแดงกับสีส้มโบก็เลยว่าสีแดงเป็นปกติก็เลยซื้อสีนี้มาอันนี้เผื่อได้ใช้ดินสอนะแต่ว่ายางลบคงไม่ใช้มันน่ารักดีค่ะคงเก็บไปดูเล่น20บาทนะคะชิ้นถัดมาชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นสมุดรีไซเคิลนะคะอันนี้ตอนที่โบเปิดดูมันแปลกดีตรงที่มันมีตัวนี้มีโพสต์อิทให้ด้วยเป็นเล่มไว้จดโน้ตนะคะโพสต์อิทก็ได้หลายอันดีเหมือนเขาผลิตจากกระดาษรีไซเคิลนี่เล่มจะเป็นแบบนี้เหมือนนี่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์รีไซเคิลนะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นกระดาษรีไซเคิลนะเพราะเป็นกระดาษน้ำตาลส่วนกระดาษข้างในนี่โบไม่รู้ว่ารีไซเคิลหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นขาวๆขุ่นๆนะคะก็มันถูกดีแล้วก็มีโพสต์อิทให้ด้วยตั้ง5อันนะคะนี่โบก็เลยซื้อมาเล่มละ20บาทกันค่ะแล้วก็แถมปากกาให้ด้วยปากกาน้ำเงินนะคะแต่ว่าไม่รู้เขียนดีหรือเปล่าเป็นแบบกดแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดาษรีไซเคิลด้วยปอกปากกานะคะก็แปลกดีก็หมดแล้วที่ซื้อของจากร้าน20บาทนะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ไว้พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ